การให้สัมภาษณ์ของเจมส์จิรายุนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสเมาส์กันมาบอกว่าเจมส์จิรายุนี่แหละเป็นพระเอกดังกับแก๊งเพื่อนนะคะหิ้วสาวเข้าโรงแรมแล้วก็จัดเต็มจนอ่างแตกเลยนะคะไปดูรายละเอียดเจมส์จิรายุบอกว่าเขาไม่ทราบข่าวลือที่บอกว่าพระเอกดังนั้นไปร่วมกิจกรรมเตะบอลงานบุญต่างจังหวัดที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะแล้วก็ยกกวนเพื่อนเนี่ยนะคะหิ้วสาวเข้าโรงแรมจัดเต็มจนอ่างแตกแล้วก็ม่านพังค่ะถูกโยงไปว่าตอนแรกที่มีการนำเสนอข่าวคุณผู้ชมคือเกรทวรินทร์ใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนๆซึ่งตนเองเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นพระเอกในข่าวและตอนไปเตะบอลเนี่ยเจมเนี่ยก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะไม่ได้ค้างคืนเพราะว่าติดถ่ายละครอีกวันนึงไม่ตกใจเลยที่ถูกเอี่ยวเป็นพระเอกในข่าวพร้อมบอกว่าตนเองเป็นคนดีจริงๆเป็นคนจิตใจดีมากเพื่อนๆที่ค้างคืนกันวันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่าวีรกรรมแปลกๆอะไรให้ฟังเลยคือเป็นคนดีเหมือนกันนะคะวันเกิดวันแม่เนี่ยที่ผ่านมาก็ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาหลักหมื่นให้คุณแม่เป็นของขวัญเพราะว่าแม่เนี่ยอยากได้แล้วก็ส่งรูปมาให้ทางไลน์ยินดีเปแม่เต็มที่เลยเจมบอกอย่างนี้นะคะอยากให้คุณแม่มีความสุขพร้อมหยอดว่าแม่อยากได้อะไรบนโลกนี้หาให้ได้หมดนะคะแต่ไม่เคยบอกว่าอยากได้ลูกสะใภ้เพราะแม่ยังสนุกกับการเที่ยวอยู่เรื่องหัวใจกับสาวโฟมสาวนอกวงการก็ยังมีความสุขดีนะคะฝ่ายหญิงเข้าใจที่ไม่มีเวลาให้เพราะว่าถ่ายละครอยู่ก็ยังใช้สถานะแฟนเหมือนเดิมค่ะเอารักโลกแล้วก็บุญได้บุญผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็คงไม่น่ามีอะไรมากกว่าครับของผมมันไม่ได้ค้างเพราะว่าผมไปตอนเช้าไปตอนเช้าแล้วก็กลับมาเลยเพราะว่าอีกวันนึงผมไปถ่ายละครต่างจังหวัดผมเป็นคนดีจริงๆครับดูจากหน้าตาผมอาจจะแบบทำอะไรแบบตลกไปบ้างอะไรเงี้ยครับจิตใจผมดีมากมีวีรกรรมมาเล่าให้เราฟังไหมครับไม่ได้มีครับว่าทุกคนก็น่าจะเป็นคนดีซื้อกระเป๋าครับก็ไม่ได้หรูหรืออะไรมากหรอกครับผมก็ไม่ได้ราคาแบบแพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือคุณแม่ก็ชอบถ้าเกิดมีอะไรที่คุณแม่อยากได้หรือว่าอะไรผมยินดีให้อยู่แล้วที่เห็นอยู่นี้เจมก็ไปร่วมงานฉลองครบรอบ5ปีโยเกิร์ตเมจิบันกาเลียนะคะก็พร้อมที่จะแจกให้แฟนคลับได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อยในงานครั้งนี้ด้วยค่ะเอารักโลกแล้วก็หมด